วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กนอกพาเมารายการที่จะชวนเราเด็กนอกมาเมาประสบการณ์ตอนอยู่ต่างประเทศกันนะคะหลังจาก EP ก่อนที่เราพาทุกคนไปตามติดชีวิตพีแจมสาวไทยในเยอรมันแล้วนะคะ EP นี้ก็จะเป็นพาร์ทต่อหลังจากนั้นค่ะที่พีแจมย้ายจากประเทศเยอรมันมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเรื่องเราจะเป็นยังไงเนี่ยไปฟังกันได้เลยค่ะตอนที่เข้าปอโทสวิตอะตอนที่เรากำลังจะตัดสินใจเนาะว่าแบบเราจะไปเรียนต่อปอโทสวิตอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้เหมือนแบบว่าเราเลือกสวิตนะง่ายๆเลยเพราะว่าเขาตอบเรามาที่แรกเลยแล้วเราก็วีซ่าภาษาจะหมดแล้วอะไรเงี้ยเราถ้าเราแบบไม่ต่อที่นี่ก็คิดว่าเออถ้าเรากลับไปต่อวีซ่าที่เยอรมันอะไรเงี้ยที่เมืองเอสเซนเราอะเราก็อาจจะโดนด่า เราก็จะเจอเจ้าหน้าที่คนเดิมที่เขาเคยต่อให้เราหลายๆรอบเขาก็อาจจะด่าเราอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออนั่นก็เอาสวิตเลยละกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยยื่นวีซ่าสวิตจากเยอรมันนั่นแหละก็ทำเรื่องเรียบร้อยอะไรเงี้ยเราสอบเข้าปอโทมันยากปะที่นั่นอะไม่เลยคือมันแล้วแต่มหาลัยแบบมหาลัยที่เรายื่นปริญญาโทส่วนใหญ่ก็แทบจะไม่มีสอบแต่ว่าใช้เป็นเขียน motivate letter ก็คือเขาก็จะอ่านจากจุดนั้นเป็นจุดสำคัญอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างสวิตอะมันจะมีแพลตฟอร์มในการสมัครแบบเป็นศูนย์กลางของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็สมัครออนไลน์ไปก็ส่งเอกสารแล้วก็กดคลิกขั้นตอนเขาอะไรเงี้ยในขณะที่เยอรมันเราจะใช้ระบบแบบติดต่ออีเมลผ่านอาจารย์อะไรเงี้ยส่งประวัติเราไปให้อาจารย์ที่เขาแบบรับผิดชอบสาขานั้นอะไรเงี้ยเขาก็ว่าเขาจะรับเราไหมอะไรยังไงคือมันเป็นการติดต่อที่ง่ายนะเรารู้สึกว่ามันขั้นตอนมันไม่มีเลยแค่เราส่งอีเมลอะแค่เราสมัครออนไลน์อะไรเงี้ยแล้วถ้าเขาแบบโอเคกับเราอะไรเงี้ยเขาก็จะส่งกลับมาเองว่าแบบเขาต้องการเอกสารเพิ่มเติมอะไรเงี้ยต้องการตัวจริงไหมต้องการแบบใบจบปริญญาตรีตัวจริงตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยส่งไปให้เขาทีหลังอะไรเงี้ยเราว่ามันไม่ค่อยวุ่นวายอ่ะแล้วว่ามันง่ายมันเป็นระบบที่แบบง่ายมากคือเราแค่ต้องกล้าติดต่อไปเฉยๆแค่นั้นเลยโอเคโอเคซึ่งตอนนั้นนี่คือที่สมัครเรียนไปเป็นเรียนกฎหมายใช่ไหมใช่ค่ะเป็น LLM เป็น Master of Law แต่ว่าเป็นภาษาเยอรมันเรียนเป็นภาษาเยอรมันแต่ว่ามันก็มีปัญหาเพราะว่าเขาบอกว่าเราไม่มีพื้นฐานกฎหมายสวิตเซอร์แลนด์มาก่อนเลยไม่มีพื้นฐานกฎหมายยุโรปเขาก็เลยต้องการให้เราไปเรียนเรียนบางวิชากับเด็กปริญญาตรีก่อนซึ่งมันใช้เวลาแบบทั้งหมดเท่าที่ดูอ่ะมันหลายหน่วยกิตมากแบบประมาณ100กว่าหน่วยกิตอ่ะแต่ว่าวิชาหนึ่งของเขามันก็ประมาณ6หน่วยกิตนะ5หน่วยกิต6หน่วยกิตอะไรเงี้ยมันก็เลยพอคำนวณออกมามันต้องใช้เวลาในการเรียนเต็มๆจริงๆอ่ะประมาณ1เทอมครึ่งหรือประมาณ2เทอมซึ่งมันเสียเวลาไปปีนึงแต่ก็รู้สึกว่าก็โอเคอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปเข้าคลาสเรียนเข้าคลาสเรียนกับเด็กปริญญาตรีก่อนอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าสนุกนะหมายถึงว่ามันเป็นกฎหมายที่องค์ประกอบมันหลายอย่างมันก็คล้ายกับไทยอ่ะแต่ว่าวิธีการสอนของเขาว่ามันไม่คล้ายเลยคือแบบว่าที่ไทยมันก็จะเป็นการสอนแบบครูก็สอนไปแล้วพอถึงเวลาสอบก็ให้ท่องจำมาตราไปแล้วก็ปรับใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในสวิตอย่างเงี้ยที่เราเรียนอ่ะคือมันดีมากรู้สึกว่าสนุกมากก็คือเหมือนกับครูเขาเข้ามาแล้วครูเขาก็จะสอนแบบสอนนู่นสอนนี่แล้วพอถึงทายคาบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับสมมติมาตรา1ถึง10อย่างเงี้ยให้นักศึกษาแบบไปลองอ่านไปลองวิเคราะห์กันมาดูว่าแบบว่ามาตรา1ถึง10มีมาตราไหนน่าสนใจปัญหาคือยังไงทางออกมันคือยังไงอะไรเงี้ยแล้วพอถึงคาบต่อไปอะไรเงี้ยเขาก็จะหยิบมาดิสคัสคือเขาจะสุ่มเลือกระหว่างมาตรา1ถึง10สมมุติสุ่มเลือกมาตรา8อย่างเงี้ยเขาก็จะหยิบขึ้นมาแล้วก็ให้นักศึกษาภายในกลุ่มเราอ่ะแหละแบบหมายถึงว่าดิสคัสกันว่ามาตรา8มันดียังไงมันใช้ยังไงแล้วมันมีช่องโหว่ไหมแล้วถ้าช่องโหว่มันจะแก้ไขได้ยังไงไปอุดยังไงอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เราจำได้ไงเพราะว่าเหมือนกับเราได้คุยกับเพื่อนนะแล้วเพื่อนก็มีความคิดอย่างนี้เพื่อนอีกคนมีความคิดอย่างนี้มันก็ทำให้เราแบบจำเข้าสมองได้ว่าเราคิดว่าปัญหามันมีแค่ด้านเดียวแต่กลายเป็นว่าปัญหามันก็มีด้านนู้นด้านนี้ด้วยวิธีแก้ก็มีแบบที่เพื่อนคิดด้วยอะไรเงี้ยมันดีกับระบบความจำอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับเรามานั่งซุบซิบนินทากับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็มันก็จำง่ายเนาะดีกว่าให้ครูมานั่งสอนนั่งสอนแล้วก็ลืมไปเลยแต่นี้คือเหมือนเพื่อนแบบมานั่งเมากันอะไรเงี้ยมันก็จำได้ง่ายกว่าซึ่งทั้งหมดนี้คือเรียนเป็นภาษาเยอรมันถูกปะใช่เป็นภาษาเยอรมันแต่ก็คือเราก็ไม่ได้เข้าใจทุกอย่างเพราะว่าแบบสวิตอะคือตอนแรกนึกว่าเป็นภาษาเยอรมันแบบภาษาเยอรมันกลางอะไรเงี้ยแต่ที่ไหนได้คือมันเป็นแบบสวิตเยอรมันซึ่งสวิตเยอรมันมันจะเป็นอีกสำเนียงนึงแล้วก็มีหลายคำที่แบบว่ามันไม่ใช่คำเยอรมันอะคือหมายถึงว่ามันเป็นคำของสวิตของเขาเองอะแล้วเราก็แบบไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเราก็ตอนแรกก็คิดว่าตัวเองก็น่าจะไหวแหละแต่พอแบบ
นานๆไปก็รู้สึกว่ากูไม่ได้แล้ววะ มันไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็พยายามปรับแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้หว่าหมายถึงว่าแบบพยายามฟังที่เพื่อนพูดอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเข้าใจยิ่งอาจารย์อะไรเงี้ยไปเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งแบบไม่เข้าใจถึงเราจะมาแบบฟังวิดีโอย้อนหลังอะเราก็แบบไม่เข้าใจอยู่ดีอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากอะไรเงี้ยกับการเรียนวิชาหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยเรื่องสังคมอะพอเราต้องใช้ทุกอย่างเป็นภาษาสวิตเยอรมันใช่ไหมแล้วการเข้าสังคมของเราอะเป็นยังไงบ้างอุ้ยยากมากเลยอะเพราะว่าเราว่าเข้าสังคมยากกว่าเยอรมันนะเพราะว่าสวิตอะชาวเอเชียส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษคือแทบไม่มีชาวเอเชียที่แบบมาเรียนเป็นภาคภาษาเยอรมันส่วนคนที่เรียนเป็นภาษาเยอรมันนะก็จะเป็นแบบเป็นคนในยุโรปอยู่แล้วแบบมาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นคนอิตาลีที่เขาเรียนภาษาเยอรมันมาตั้งแต่เด็กหรือว่าแบบคนสวิตอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งคนเยอรมันก็มาเรียนฝั่งสวิตแต่เขาก็คงไม่ได้ยากมากเพราะว่าเขาก็คงสามารถปรับอะไรได้อะไรเงี้ยแต่เราแบบด้วยความที่ภาษาพื้นฐานเราเป็นภาษาแม่คือภาษาไทยแล้วพอเราต้องไปเรียนเป็นภาษาเยอรมันภาษาที่2ที่3อะไรเงี้ยแล้วต้องไปเรียนสวิตเยอรมันอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบว่าการเข้าสังคมของเรามันยากเพราะว่าบางครั้งเพื่อนแบบพูดมุกอะไรตลกๆอะไรเงี้ยแต่เราไม่เข้าใจอ่ะเราก็เลยแบบเข้าสังคมกับเขายากคือเราไม่คือพอเราไม่เข้าใจอ่ะในขณะที่คนอื่นหัวเราะอ่ะเขาก็นึกว่าแบบเราแบบแบบไม่อินหรือเราแบบเป็นคนเย็นชาอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ค่อยมีเพื่อนส่วนใหญ่ก็มีเพื่อนเป็นเพื่อนในหอแต่ว่าเพื่อนในหอใช้ภาษาอังกฤษไงซึ่งเราก็ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยได้แบบงูปลาก็เลยแบบคุยกับเพื่อนแบบใช้ body language อีกแหละ ใช้ภาษากายในการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็ไม่ค่อยมีเพื่อนตั้งแต่ไปอยู่สวิตคือเหงามากเมื่อเทียบกับเยอรมันคือเยอรมันดูคึกคักรื่นเริงแบบไปลงเบียร์กับเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่คือแบบว่าต้องอยู่แต่หออะไรอย่างเงี้ยคือไม่กล้าออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วค่าใช้จ่ายมันแพงด้วยไงเราก็เลยแบบต้องแบบคิดมันแพงกว่าเยอรมันเยอะอ่ะก็เลยแบบจะใช้จ่ายอะไรก็ต้องแบบคิดให้ดีอะไรเงี้ยด้วยความที่มันเป็นเงินพ่อแม่อ่ะมันไม่ใช่เงินเราอะไรเงี้ยคือคำว่าแพงกว่าเยอรมันเยอะเนี่ยคือมันขนาดไหนเนาะประมาณถ้าคิดก็ 1.5 เท่าอะไรเงี้ยแบบจากปกติเพราะว่าแบบอย่างค่าแบบแซนด์วิชอะไรเงี้ยเยอรมันอาจจะแบบว่าอาจจะแบบแค่2ยูโรอะไรเงี้ยแต่ว่าที่สวิตอ่ะมันจะเป็นแบบ5สวิตฟรังอ่ะคือถ้าเทียบก็ประมาณแบบ4ยูโรอะไรเงี้ยคือมันก็จะแพงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยเงี้ยค่าหงค่าหอก็แพงกว่าด้วยแล้วนอกจากเรื่องพวกเงินอย่างเงี้ยที่มันแตกต่างกันที่สวิตแพงกว่ามากๆในสวิตกับเยอรมันเนี่ยมีบรรยากาศอะไรเงี้ยต่างกันเยอะขนาดไหนโอ้ยต่างนะเพราะว่าเยอรมันมันโซนที่เราไปอยู่อ่ะมันนอร์ไลเวฟาเลนตะวันตกอ่ะมันส่วนใหญ่มันจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมอ่ะมันไม่ค่อยติดแบบพวกธรรมชาติภูเขาแม่น้ำอะไรแบบน้อยมากเลยแต่เขาก็มีพื้นที่สีเขียวนะแต่ว่ามันก็เป็นอุตสาหกรรมซะมากกว่าอะไรเงี้ยในขณะที่สวิตที่เราไปอยู่เบิร์นอะไรเงี้ยมันจะติดเขาแบบเห็นเทือกเขาเอลฟ์เลยอะไรเงี้ยคือแบบว่ามันดีอ่ะคือรู้สึกว่าสวิตเป็นประเทศที่เหมาะกับการไปเที่ยวแต่ถ้าไปอยู่นานๆก็ไม่แนะนำ ถ้าไปอยู่นานๆแนะนำเยอรมันดีกว่าจะประหยัดกว่าอะไรเงี้ยบรรยากาศต่างกันพอสมควรแล้วเหมือนพวกที่เหมือนแบบอย่างรถประจำทางหรือว่าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ที่สวิตเนี่ยคือมันเป็นยังไงบ้างโอ้จริงๆต้องบอกว่าคล้ายๆกับเหมือนเลยอ่ะคือเหมือนเยอรมันเลยคือแบบว่ามีแบรนด์คล้ายๆกันหมดเลยทั้งแบบเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้หรือว่าสบู่แชมพูอะไรเงี้ยแม้กระทั่งสวิตเองก็รับบางอย่างมาจากเยอรมันเหมือนกันนะแต่ว่าเยอรมันก็รับบางอย่างจากสวิตมาเหมือนกันอย่างเช่นพวกช็อกโกแลตที่มันดังๆอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาก็แลกเปลี่ยนกันแต่ของอ่ะเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ราคาก็ไม่ได้เหมือนกัน ถ้าเป็นไปได้ก็ข้ามฝั่งไปฝั่งแบบที่เขาติด กับชายแดนระหว่างสวิตกับเยอรมันอ่ะเพื่อที่จะไปซื้อของฝั่งเยอรมันอ่ะคือจะถูกกว่าคือคนส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีนั้นคือนั่งรถไฟหรือขับรถไปฝั่งชายแดนที่ติด กับเยอรมันติด กับฝรั่งเศสอะไรเงี้ยเราก็ไปซื้อของที่มันถูกกว่าแต่ก็เห็นเขาบอกว่าแบบสวิตเนี่ยเป็นประเทศที่เหมือนแบบมันก็เจริญแล้วป่ะแต่ว่าระบบอะไรบางอย่างของมันอ่ะมันก็ยังเหมือนแบบล้าหลังค่อนข้างเยอะอยู่อันนี้ถูกไหม
ใช่มันมีเยอะแบบอย่างเช่นแบบห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยตอนที่นั่งนั่งเครื่องบินไปลงที่ซูริกแล้วก็ไปขึ้นสถานีรถไฟอะไรเงี้ยคือแบบช็อกมากคือด้วยความปวดฉี่มากก็จะเข้าห้องน้ำผู้หญิงแต่คือหาห้องน้ำผู้หญิงไม่เจอก็เลยงงว่าแบบห้องน้ำผู้หญิงมันอยู่ไหนวะอะไรเงี้ยคือเห็นแต่ห้องน้ำผู้ชายแล้วก็อีกห้องนึงคือเป็นห้องที่มันเป็นรูปฝักบัวเหมือนเป็นห้องอาบน้ำอ่ะแล้วก็ใช่เป็นห้องอาบน้ำอ่ะเราไม่แน่ใจว่ามันมีสัญลักษณ์ผู้หญิงไหมแต่มันทำให้เราแบบลังเลว่าแบบอันไหนคือห้องน้ำผู้หญิงวะอะไรเงี้ยก็เลยเดินไปถามเขาแบบอันไหนคือห้องน้ำผู้หญิงเขาเลยบอกเขาเลยชี้ไปตรงห้องที่เป็นฝักบัวซึ่งห้องฝักบัวเนี้ยคือก็เห็นผู้ชายเดินเข้าไปอาบน้ำด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยงงๆบังเอิญไปรู้จักพี่คนนึงที่เขาเรียนด็อกเตอร์อยู่ที่เบิร์นเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยถามเขาว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นวะอันไหนคือห้องน้ำผู้หญิงคืองงเขาเลยเล่าให้ฟังว่าแบบว่าแบบสวิตอะถึงแม้ว่ามันจะเจริญอะไรก็แต่ระบบแบบชายเป็นใหญ่อะมันยังมีอยู่สูงมากหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยการจัดการทุกอย่างก็เป็นหน้าที่ของผู้ชายแม้กระทั่งแบบตำแหน่งสูงๆอย่างเช่นพวกหัวหน้าหรือว่าตำแหน่งสำคัญนักวิชาการอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นผู้ชายซะส่วนมากผู้หญิงมีโอกาสเติบโตในสายงานแบบน้อยมากยกเว้นแบบเป็นงานของผู้หญิงจริงๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นงานอย่างอื่นก็คือแบบผู้หญิงโตยากอะไรเงี้ยห้องน้ำเองก็เหมือนกันคือห้องน้ำเขาไม่ได้ทำห้องน้ำผู้หญิงแยกคือมีแค่ห้องน้ำผู้ชายแล้วก็ห้องน้ำรวมที่เป็นห้องน้ำผู้หญิงแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำก็รู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ค่อยยุติธรรมเหมือนเยอรมันหมายถึงว่าเยอรมันมันจะอินกับเรื่องแบบสิทธิเสรีภาพความเป็นแบบหญิงชายอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่ได้กดว่าแบบว่าเป็นผู้หญิงแล้วคุณจะโตกว่านี้ไม่ได้อะไรเงี้ยคือจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็สามารถเป็นหัวหน้างานเป็นคนที่อยู่ในเลเวลสูงได้อะไรเงี้ยอ่ะด้วยความที่ไม่เท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยที่เราเจอขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์เนาะที่ว่าขนาดแม้แต่ห้องน้ำอะไรเงี้ยยังแบบไม่มีสัญลักษณ์ผู้หญิงแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ฝักบัวเอาเข้าจริงมันแบบมันไม่อันตรายหรอแบบว่าผู้ชายเนี่ยเข้ามาเข้าห้องน้ำผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อันตรายแหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องแบบอาจจะเป็นเรื่องจิตสำนึกก็ได้นะหมายถึงว่าเขาอาจจะสอนมาดีพวกระบบโรงเรียนของเขามันอาจจะมีความพร้อมอะไรเงี้ยคือถึงแม้ว่าจะให้ชายเป็นใหญ่ก็จริงแต่ก็รู้สึกว่าเขาก็ค่อนข้างจะมีเขาเรียกว่าอะไรเขาค่อนข้างจะให้เกียรติกับคนอื่นเสมอคนสวิตอ่ะคือเขาจะไม่ยุ่งยากคือเขาจะไม่เยอะเขาจะไม่มาแบบวุ่นวายคือเขาจะแบบว่าแบบสงวนพื้นที่ให้อะไรอย่างเงี้ยกับผู้หญิงหรือกับคนอื่นอะไรเงี้ยคือเหมือนกับค่อนข้างจะให้เกียรติอีกฝั่งนึงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าปัญหานี้มันน่าจะน้อยอ่ะคือถ้ามันมีมันก็คงน้อยมากอ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือไปรษณีย์เสียใจมากเลยคือแบบไปรษณีย์ที่สวิตคือแบบวุ่นวายมากคือหลายๆอย่างในการติดต่อในการติดต่อเหมือนกับสวิตอ่ะเขาไม่ยอมติดต่อทางอีเมลเว้ยทั้งที่แบบมีอีเมลให้ทุกอย่างเลยทั้งแบบตั๋วรถไฟมหาลัยหรือว่าแบบแม้กระทั่งคนเช่าหออะไรเงี้ยคือเดี๋ยวนี้เวลาเราจะสมัครอะไรเขาก็จะมีช่องให้เราใส่อีเมลเนาะแต่ปรากฏว่าสวิตอ่ะมันไม่ค่อยติดต่อผ่านอีเมลมันจะชอบส่งผ่านทางจดหมายอ่ะแล้วมีอยู่ช่วงนึงคือเรายังไม่ได้จ่ายค่าเช่าหอซึ่งเราไม่รู้ว่าเดทไลน์ของเขาว่าคือตอนไหนแล้วตอนนั้นเราก็แวะเข้าเยอรมันมาหาแฟนนั่นแหละในช่วงฮาโลวีนแล้วทีนี้พอเรากลับไปที่หอแบบช็อกมากคือมีจดหมายเต็มตู้อ่ะเป็นจดหมายทวงค่าเช่าหอคือมันมี2ฉบับฉบับแรกก็คือให้เราจ่ายปกติกับฉบับที่2คือแบบเตือนว่าแบบถ้ายังไม่จ่ายก็จะแบบว่าก็จะยกเลิกสัญญาเช่าอะไรเงี้ยคือแบบโหดมากแล้วก็เลยแบบดูวันก็แบบอุ๊ยตายหาวันพรุ่งนี้ก็จะครบวันที่เขากำหนดแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องรีบแบบโอนจ่ายตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็เหมือนแบบมหาลัยก็เหมือนกันมีอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะส่งทางจดหมายอะไรเงี้ยเหมือนกับไปย้อนยุคเลยอะที่แบบยุคที่แบบส่งจดหมายย้อนยุคใช่สวิตนี่คือแบบทุกอย่างต้องเป็นจดหมายคือแบบอีเมลก็มีทำไมไม่ยอมส่งคืออีเมลมันก็เป็นหลักฐานทางแบบกฎหมายได้เนาะหมายถึงว่าเราใช้แทนได้อะไรเงี้ยก็ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแล้วมันก็เร็วกว่าแล้วมันก็ไม่เสียตังค์ด้วยก็เลยแบบงงว่าแบบทำไมไม่ส่งอีเมลวะอะไรเงี้ยก็แอบอยากมีนิดนึงเนาะว่าแบบสวิตอย่างเงี้ยพอพูดถึงการใช้ชีวิตทั่วไปเลยอ่ะมันแบบมันเป็นประเทศที่อยู่ยากไหมอ่ะถ้าพูดตรงๆก็ไม่เชิงว่าอยู่ยากแต่ว่าเราต้องไปดูว่าเราอยู่โซนไหนอย่างเช่นถ้าโดยทั่วไปแล้วว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากยุโรปตรงส่วนอื่นแต่ว่าอาจจะใช้ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าเราอยู่โซนไหนว่าเราอยู่โซนใช้ภาษาอิตาลี
เยอรมันหรือว่าอยู่โซนแบบที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยคือถ้าเราอยู่โซนอย่างของเราอย่างเงี้ยเราอยู่โซนเราอยู่เบิร์นเนาะแล้วมันใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลักคนส่วนใหญ่ได้เยอรมันเป็นหลักอะไรเงี้ยแล้วพอเราพูดภาษาเยอรมันได้คือเหมือนกับเขาก็จะดีใจเป็นพิเศษมากเลยคือเขาก็จะแบบเขาก็จะมีออฟเฟอร์พิเศษอะไรบางอย่างให้เราอะแบบมีตอนนั้นแบบเพิ่งไปถึงซูริกอะซูริกก็ใช้เยอรมันเหมือนกันแล้วทีนี้เหมือนกับเราไปซื้อซิมเพราะว่าซิมของเยอรมันมาใช้ฝั่งสวิตมันจะแบบแพงมากก็เลยต้องซื้อซิมจากประเทศสวิตเลยแล้วพอเราไปซื้อซิมอ่ะในขณะเราพูดภาษาเยอรมันน่ะคือเขาคิดราคาเราถูกมากในขณะที่มีคนจีน2คนที่เขาใช้ภาษาอังกฤษเขามาซื้อซิมคนเดียวกับที่เราซื้อเลยอย่างเงี้ยปรากฏว่าราคาเขาแพงกว่าแล้วเราก็หันหน้าไปแบบด้วยความสงสัยกับคนที่ขายอะไรเงี้ยแล้วคนที่ขายก็แบบทำท่าแบบจุ๊ๆว่าแบบเงียบๆไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอเคโอเคเออโอเคได้ได้ในรับความโปรดปรานใช่เออเราจะได้รับความเอ็นดูเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเวลาเข้าร้านอาหารถ้าเราพูดภาษาเยอรมันเขาก็จะแบบว้าวแบบเออเธอแบบภาษาดีจังเลยเธอไปเรียนเยอรมันที่ไหนทำไมเธอพูดเยอรมันได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามเออแบบเขาก็จะดีใจเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเป็นออฟเฟอร์พิเศษสำหรับคนพูดภาษาถิ่นของเขาได้อะไรเงี้ยก็ฟีลลิ่งเหมือนจริงๆก็เหมือนบ้านเราบอกว่าไปเชียงใหม่ขึ้นรถแดงเงี้ยถ้าพูดภาษากลางไม่คิดอีกราคาเนี่ยพูดภาษาเหนือคิดอีกราคาใช่ใช่เรามันก็เราประมาณนั้นแหละคือมันก็แบบว่าเป็นออฟเฟอร์พิเศษสำหรับคนที่เรารู้สึกว่าเราถูกใจยังไม่ได้ความเท่าเทียมไม่มีอยู่จริงว่ะเออจริงแล้วพอตอนที่เราไปอยู่สวิตอะไรเงี้ยเราเจอสตรัคเกิลเจอปัญหาอะไรไหมที่เรารู้สึกว่าแบบสุดท้ายแล้วทำให้เราตัดสินใจว่าแบบเออเราดรอปจากการเรียนที่สวิตดีกว่าก็มีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆนะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องภาษารู้สึกว่ามันปรับตัวไม่ไหวแล้วมันแบบมันไม่ทันเพราะว่าอย่างแรกเราไปปรับตัวที่เยอรมันก่อนเนาะแล้วพอต้องมาสวิตแล้วเราก็ต้องมาปรับอีกก็รู้สึกว่าเออนี่กูต้องเริ่มใหม่อีกแล้วหรอวะอะไรเงี้ยรู้สึกเหนื่อยอะไรเงี้ยเออเหนื่อยมากแล้วแบบที่สองก็คืออย่างที่บอกไปว่าเออคุณยายทั่วเสียอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออแบบมันแบกรับความรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่ข้างในใจอะไรเงี้ยมันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจโทรหาพ่อโทรหาแม่ที่อยู่ที่ไทยอะไรเงี้ยก็รวบรวมความกล้าแบบเป็นหลายสัปดาห์มากว่าแบบเออจะพูดกับเขายังไงให้เขาแบบเข้าใจเราอะไรเงี้ยก็โทรไปแล้วก็ร้องไห้ฟูมฟายน้ำมูกไหลอะไรก็ไม่รู้แบบเยอะแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็ร้องไห้แล้วเล่าให้เขาฟังว่าปัญหาของเราคือเราแบบเขาพูดตรงๆว่าเราเรียนไม่ไหวเราปรับตัวไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราแบบเรายังไม่อยากแบบมันอาจจะเป็นความพร้อมของเราเราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเรียนจริงๆก็ได้อะไรเงี้ยแต่เราก็บอกพ่อแม่นะว่าเราก็เป็นคนที่ยังรู้สึกว่าอยากจะเรียนปอโทแต่อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้เออเพราะว่าปกติก็เป็นคนที่ชอบเรียนรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยคือก็อยากเรียนมากๆแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้แล้วก็คงไม่ใช่ประเทศนี้เออมันก็คงไม่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยเออก็เลยโทรไปบอกพ่อแม่อะไรเงี้ยแล้วไหนจะเรื่องคุณยายอีกว่าแบบเออเราก็รู้สึกผิดที่แบบว่าเราไม่ได้กลับไปอะไรเงี้ยเออตอนแรกก็นึกว่าพ่อแม่จะไม่เข้าใจนะเพราะว่าพ่อแม่ก็แบบว่าคาดหวังกับเราสูงแต่ปรากฏว่าเออพ่อแม่เขาก็ยินดีแล้วเขาก็เข้าใจเราเขาก็สนับสนุนเราว่าเออนั่นก็กลับมาก็ได้ลูกอะไรเงี้ยก็มาพักก่อนแล้วเอายังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีอะไรเงี้ยก็ดีใจที่แบบว่าพ่อแม่เข้าใจเราอะไรเงี้ยเขาก็เคารพการตัดสินใจของเราก็ดีแล้วแหละมีพ่อแม่แบบเข้าใจซัพพอร์ตเราใช่ใช่สุดท้ายเนี้ยด้วยความที่เราไปอยู่มาทั้งสองประเทศเนาะอยากฟังความประทับใจของทั้งสองประเทศเลยว่าประเทศเยอรมันเนี่ยเราประทับใจอะไรในนั้นแล้วก็พอมาอยู่ฝั่งสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราประทับใจอะไรก็ถ้าเยอรมันรู้สึกว่าประทับใจระบบของเขานะหมายถึงว่าข้าราชการเขาถึงแม้ว่าจะช้าไปนิดนึงแต่ว่าโดยส่วนรวมแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างจะแบบว่าใส่ใจนักศึกษาแบบเรามากเลยนะคือหมายถึงว่าถึงแม้ว่าวีซ่าเราจะหมดแต่เขาก็พยายามแบบต่อให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาจะชีวิตของเราจริงๆอะไรเงี้ยมีช่วงนึงเราแบบติดโควิดอะไรเงี้ยแล้วสาธารณสุขเหมือนคือพอเขารู้ว่าเราได้รับผล PCR แบบเป็น positive อะไรเงี้ยคือเขาก็โทรมาตามเลยเขาก็โทรมาตามตลอดว่าเออเธอมีอาการยังไงบ้างเธอต้องการยาอะไรไหมแล้วเธออยู่ตรงไหนเธอแบบพอจะมีคนแบบสามารถไปซื้ออาหารสดให้เธอได้ไหมอะไรเงี้ยคือเขาจะดูแลแบบอย่างดีเลยถึงแม้ว่าเราจะเป็นชาวต่างชาติอะแต่คือเขาก็แบบเขาก็ดูแลเราอย่างดีนะเออแต่ในขณะที่สวิตเราก็รู้สึกว่าประทับใจแบบต้องพูดว่าประทับใจเรื่องสภาพอากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมละกันเพราะว่าเออมันเอนจอยมันแบบมันดูแบบเป็นประเทศในฝันของใครหลายๆคนซึ่งมันก็จริงคือมันสวยมากมันอยู่ติดเขาแล้วอากาศก็ดีมากอะไรแกผู้คนสีสันมันก็ดีแต่ว่าเออก็ประมาณนี้แหละสวิต
ฝังใจกับสวีทก็เข้าใจแหละมันเหมือนว่าเอาจริงเรารู้สึกว่าการไปต่างประเทศบางทีถ้าเรามีความรู้สึกไม่พร้อมอะไรบางอย่างมันเป็นเหมือนกับเบอร์เดนเหมือนกันนะที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนแบบเหมือนมันก็จะฝังใจอยู่อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เข้าใจได้เข้าใจได้สุดท้ายนี้ด้วยความที่ไปมา2ประเทศก็น่าจะเห็นอะไรที่มันแตกต่างกันเยอะแล้วแหละอยากให้ช่วยฝากให้คำแนะนำนิดนึงกับคนที่รู้สึกว่าถ้าสมมติเขาอยากไปเรียนเยอรมันหรือว่าถ้าเขาอยากไปเดนสวิตเนี่ยมีอะไรบ้างไหมที่เขาควรจะเตรียมตัวหรือควรจะรู้ก่อนที่เขาจะไปถึงก็ในส่วนของเยอรมันก็ส่วนใหญ่อะเยอรมันเป็นประเทศเอกสารเป็นประเทศแบบกระดาษอะไรเงี้ยก็ต้องเตรียมพวกเอกสารทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วสิ่งสำคัญก็คือต้องเตรียมกายใจให้พร้อมเพราะว่าสภาพอากาศก็ไม่เหมือนบ้านเราแล้วก็สภาพสังคมวัฒนธรรมมันก็แตกต่างจากเราพอสมควรไปถึงก็อาจจะต้องปรับอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยความเป็นไทยของเราอาจจะใช้ไม่ได้ผลนะตรงนั้นอย่างเช่นความขี้เกรงใจความไม่พูดตรงๆความแบบเกรงใจคนอายุมากกว่าอะไรเงี้ยพออยู่จุดนั้นจริงๆอะมันจะค่อยๆแบบกระเทาะเราอ่ะให้แบบว่าเอากรอบอะไรอย่างนั้นแบบออกไปจากเราแล้วทำให้เราแบบเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะมันทำให้เราแบบว่ามั่นใจในตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าอีโก้เยอะอะไรเงี้ยแต่เราก็จะเป็นคนไทยที่แบบว่ากล้าแสดงออกในสิ่งที่มันควรจะแสดงออกอะไรเงี้ยก็เตรียมกายใจให้พร้อมแล้วก็ต้องตอบตัวเองว่าฉันไปเพื่อจุดประสงค์อะไรเพื่อที่จะไปเรียนจริงๆไหมแล้วถ้ามันมีอุปสรรคขึ้นมาเนี่ยเราพร้อมจะรับมือไหมเรามีวิธีจัดการกับความเครียดความไม่สนุกหรือว่าความรู้สึกเศร้าที่มันเกิดขึ้นในระหว่างเรียนได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเรามีวิธีจัดการยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับจุดนั้นด้วยเพราะว่ามันต้องมีแน่นอนมีทุกคนอะไรเงี้ยสวิตก็เหมือนการปริญญาโทอะไรเงี้ยก็ต้องตอบตัวเองนะว่าเรื่องเงินก็เป็นเรื่องสำคัญในกรณีที่แบบว่าเราไม่ได้ทุนจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราต้องรับผิดชอบชีวิตของเราเองจริงๆอะไรเงี้ยเงินเราพร้อมมากแค่ไหนเพราะว่าถ้าไปถึงจุดนั้นแล้วเรามัวแต่กังวลเรื่องเงินอ่ะเราจะไม่มีความสุขกับการแบบใช้ชีวิตประจำวันเลยมันจะทำให้เราเครียดก็อยากให้แบบฝากเอาไว้อะไรเงี้ยแบบต้องเตรียมพร้อมทุกๆอย่างจริงๆแล้วว่าวันนี้ก็น่าจะได้ข้อมูลกันเยอะแล้วแหละสำหรับคนที่ถ้าสนใจไปทั้งเยอรมันแล้วก็สนใจไปทั้งสวิตก็คงจะแบบว่าพอเก็บข้อมูลอะไรบางอย่างได้ประมาณนึงเนาะวันนี้ก็ขอบคุณพี่แจมมากๆเลยที่เหมือนแบบว่ามาแชร์ประสบการณ์อะไรอย่างนี้กันก็สนุกมากเลยไม่ได้มามอยกันมานานพอมาทีก็ยาวเลยนะคะตอนนี้ยาวจริงเออถ้าเกิดสมมติว่าใครนะคะชอบฟังเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของเด็กไทยในต่างแดนเนาะทั้งเรื่องเรียนเรื่องทำงานการใช้ชีวิตต่างๆนานาเนี่ยยังไงก็ฝากติดตามรายการพอดแคสต์เด็กนอกพาเมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็ถ้าอยากให้เอาคนที่เหมือนแบบเรียนอยู่ในประเทศไหนเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ยังไงก็รบกวนฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย